สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมีโอกาสซ่อนตัวอยู่ในทุกวิกฤตตอนที่2ผู้ฟังทุกท่านครับหลังจากที่เมื่อวานได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับวิธีคิดนั่นคือ 1. รับมือกับปัญหา 2. ให้มองคนที่มีปัญหาหนักกว่าเราวันนี้มีอีก2ข้อตามมาดังนี้ครับ 3. จงพูดขอบคุณทุกสรรพสิ่งอยู่เสมอการที่เรากำหนดตนเองได้เมื่อเราเจอเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเลวร้ายหรือเป็นวิกฤตรุนแรงหากเรามีวิธีคิดโดยการพูดขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นทุกท่านครับเราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ได้แต่เราฝึกยอมรับเหตุการณ์ต่างๆนั้นได้ครับโดยมีข้อที่4ตามมานั่นคือมันทำความดีให้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนเป็นการสะสมเรื่องราวนะครับมนุษย์เรานั้นหากทำแต่ความดีมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอมองโลกให้เป็นสุขมองทุกข์ให้เป็นครูเรามีมุมมองครับการมีความสุขกับการทำงานนั่นก็คือคิดก่อนทำไม่ควรทำอะไรแล้วค่อยมาคิดในขณะเดียวกันจะโชคดีจะโชคร้ายใครละจะรู้การมีสติจึงสำคัญมากอย่าไปวิตกกังวลจนไม่ลงมือทำอะไรการปรับตัวปรับใจได้ย่อมได้เปรียบและมีปัญญาเกิดขึ้นในทุกการพิจารณาอยู่เสมอครับฉะนั้นขอทบทวนว่ามีโอกาสซ่อนตัวอยู่ในทุกวิกฤตอยู่ที่เรานั้นมองเห็นอะไรนะครับขอทวนว่าให้รับมือกับปัญหาให้มองคนที่มีปัญหาหนักกว่าเราให้พูดขอบคุณทุกสรรพสิ่งอยู่เสมอและหมั่นทำความดีให้เกิดการต่อเนื่องคนเรานะฮะทำอะไรที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยย่อมเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญการอย่างแน่ๆฉะนั้นนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่องครับใครจะเราเขาโชคดีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะเป็นอย่างที่เราคิดเรามีความสุขกับการดำเนินชีวิตแบบคนคุณภาพกันเถอะนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ